ขึ้นเวทีชกหน้าขณะเล่นคอนเสิร์ตจอดแจ้งความทำเอางงกันทั้งบางไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังเฟซบุ๊กของเบนอัปปาเช่ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่เอจิรากรกำลังแสดงคอนเสิร์ตในผับแห่งหนึ่งจากนั้นมีชายปริศนาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเดินถือโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบนเวทีขณะที่เอจิรากรกำลังทำการแสดงซึ่งทางการได้พยายามห้ามจากนั้นชายปริศนาคนดังกล่าวได้ผลักกาดและยังใช้มือคว้าชกหน้าของเอจิรากรทำให้กาดต้องรีบเข้ามาชาร์จจับตัวชายรายนี้ออกไปซึ่งชายผู้ก่อเหตุยังได้สาดน้ำใส่บริเวณหน้าเวทีอีกด้วยค่ะซึ่งเบนอัปปาเช่ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุแคปชั่นว่ายิ่งกว่าเอาเงินปาหน้าศิลปินแล้วภรรยานาเอสส่งคลิปนี้มาให้เมื่อคืนนี้นางเอจิรากรโดนแขกบุกขึ้นไปต่อยหน้าบนเวทีและยังได้มีการบอกอีกว่าทางร้านติดต่อมาเรียบร้อยพรุ่งนี้จะเข้าแจ้งความเอาเรื่องผู้กระทำความผิดครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามและอยากให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดขณะที่เอจิรากรได้โพสต์ข้อความว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติกันนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับช่วงนี้นักร้องโดดกันเยอะจริงๆ